เมื่อกี้มามีโทรมานะครับผมมามีโทรมาน็อตแบนนะครับทุกคนนี่จริงเราใส่เนื้อครับเทอยู่นะคนไม่แย่เลยนะเอฟครอบครัวเขาดีครับพี่โซลอีไอผมเอาช็อตไม่คือกินเองไงมันจะเช็ดก็ได้ไงเสียงหายครับวันนี้อันนี้เขาก็ใส่หมูไปครับวันนี้ก็ซื้อไปอยากอารมณ์อยากทำอาหารก็อยากมีความฝันว่าแบบจะทำอาหารให้แบบใครทุกคนกินตอนเช้านะทุกคนแบบเขาตื่นมาได้กินหรือแบบอะไรอย่างนี้จริงๆเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารจริงๆอ่ะใส่หมดได้นะทุกคนแต่ว่ากินไม่หมดอ่ะแต่พอไม่หมดก็ต้องเสียงหายแต่ใจหายตอนนี้คือเสียงไม่ได้ยินเลยเหรอทุกคนทุกคนไม่ยินเจ๋งเลยเหรอคือตอนนี้ไม่อยากโชว์อาหารให้ดูเพราะว่ามันน่ากินมากครับน่ากินใช่ไหมล่ะทุกคนก็แค่ใส่ลงไปคือทุกคนไม่ได้ยินเหรอได้ยินเสียงป่ะครับได้ยินนะชันยกมือเดี๋ยวไปขออนุญาตเจมก่อนได้เลยครับวันนี้ก็คุยกับน้องน้องไม่สบายอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็เดี๋ยวผมว่าสักวัน2วันน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าอาการน้องน่าจะเพิ่งเริ่มมาทุกคนจริงๆอ่ะผมควรใส่หมูดีกว่าผมว่าเรียนข้าวไข่เจียวเพราะว่าไข่ยังเหลือผมเปลี่ยนจากข้าวเป็นใส่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าขอดูเส้นหน่อยปรากฏว่าดูแล้วตัวนี้ครับมันเป็นเนื้อป่ะครับทุกคนเชฟคุยกับใครครับนั่นสิทุกคนจริงๆอะหมูผมว่าใส่ผิดดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ทำพรุ่งนี้ต่อดีทุกคนจริงๆแล้วก็ขายมาม่าบ้านเรานะผมว่าแต่แค่เนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงถ้าเรากินเนื้อก็ถือว่าไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะแบบพี่แฟนขับเขาซื้อให้ไงผมก็เลยแบบเอามาลองกินดูเพราะว่าแปลว่าสิ่งที่เขาให้มาเขาก็เหมือนกับอยากคุณหมายก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบไงเขาอยากแบบแบ่งปันให้เรากินไงได้เราได้ลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าปกติเนี่ยจะแบบคือเนทอาจจะเป็นคนที่แบบกินอะไรก็แบบกินเดิมๆแบบอ่ะบ้านเนี่ยจะติดมาม่าต้มยำอย่างเงี้ยก็จะมีแต่มาม่าต้มยำตลอดติดบ้านหรือแบบคือแบบกินตั้งแต่เด็กก็คือกินอย่างนั้นอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยคนนี้แบบเนี่ยก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูตอนนี้ก็น่าเสร็จแล้วคือเพลงมันดังเหรอทุกคนฝากทายแฟนๆชาวอินโดนีเซียหน่อย I don't know how to say hi maybe you can teach me some word likeจริงๆมันสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเอาถ้วยมาขอโอเคครับผมว่าตอนนี้ผมว่าน่าสุกแล้วแต่ผมขอชิมก่อนนะอันนี้คือกินเองครับเลยใช้ช้อนตัวเองได้นะอร่อยนะจริงๆจริงๆใส่ไม่หมดด้วยนะทุกคนแต่ว่ารสชาติมือผมดีอ
เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมโชว์หน้าตาเป็นอย่างนี้คล้ายๆมาม่าบ้านเราเลยทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนว่าเนี่ยสามารถกินไม่ได้คุยกับพวกพี่ไปด้วยได้ไหมอ่ะหรือมันจะดูไม่ดีเปล่าเพราะแบบที่บ้านเคยสอนว่าแบบแบบเวลากินข้างเราต้องชวนเขากินด้วยเขาแบบมันจะดูไม่ดีถ้าแบบถ้าเขาไม่ได้กินกับเราแบบจริงๆแต่เนทได้อยู่เนทอยู่ที่ไทยอันนี้ไม่ได้กินมาม่านานมากแบบไม่ค่อยได้กินเลยทุกคนคือแบบอยากกินมากนะมันจะรกมากเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนขออนุญาตกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนะครับจริงๆนี่คือแบบมันอารมณ์เหมือนกับแบบตรงมันเป็นเนื้อป่ะทุกคนน้ำรสชาติจะมีออกเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆดีกว่าเปรี้ยวๆน่าจะเป็นแบบซอสอะไรสักอย่างเป็นอย่างนี้มันอารมณ์เหมือนกับแบบมันเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกเส้นที่แบบมีถั่วงอกด้วยอ่ะแกะชะน้ำออกยังขอบคุณนะครับที่เตือนแต่ผมชอบน้ำยี่ห้อนี้มากเลยนะถ้าเขาเห็นก็จ้างรีวิวได้นะครับผมชอบมากหรือใครมีมาม่าแบบมีอะไรแนะนำอยากให้เนททำลองทำคือเนทคิดอยู่นะเนทอยากทำแบบอยากทำไม่ใช่เชิง YouTube นะแต่แบบอยากทำอาหารลงอะไรเงี้ย It is spicy no but I forgotThey give me some spicy let me tryมาม่าเกาหลีค่ะพี่เนทใช่นี่เอาใส่ให้หมดเลยเพราะว่าผมกินเนทกินเผ็ดแล้วก็เราใส่ผักด้วยนะฮะคือเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนเสร็จครับทุกคนชวนพี่เจมมาด้วยไหมพี่เจมไม่สบายเลยนี่ฮาวDo you know what is this? Maybe you can... Have you tried this one before? Can you tell me what is this? มันเป็นซอสเนื้อมันเป็นไรใช่ไหม จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็กินไปแล้วเดี๋ยวนะแต่คือถ้ากินอ่ะไม่ได้จริงๆทุกคนเดี๋ยวนะขอกินข้างๆนะแต่เผ็ดนะทุกคนกินแบบซองเดียวก็เผ็ดแล้วนะสไปซี่อ่ะโซไปซี่ขำตังเลยเอาเอตี้เออตี้กับไทยเมื่อไหร่อ่ะอย่างนั้นถ่ายรูปปริญญานี่ทุกคนเนี่ยได้จบมาเนี่ยจบมาแล้วใช่ปะน่าจะ2 ปีแล้วยังไม่ได้ชุดคุยเลยครับผมตอนนี้แต่เนี่ยก็เลยต้องถามเพื่อนแล้วว่าเอามาจากไหนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วจริงๆก็อยากถ่ายกับพวกพี่เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันโควิดไงอยากเอาไปถ่ายกับพวกพี่อ่ะเผ็ดเพลงไม่ดังเนาะวันนั้นไม่จุ๊บยายแหม่มเลยจุ๊บแล้วครับจุ๊บครับ
ตี้ตอนนี้อยู่ไทยเหรอเราต้องมีมีตติ้งกันแล้วแหละครับเพื่อนสวัสดีครับพี่โฟพี่สาวผมเองสวัสดีครับคิดถึงเล็ดไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวจะสั่งตัดครับเพราะว่าไปที่นู่นคือแบบหายากมากก็แบบเรื่องก็ไม่ได้ตามเลยสงสัยเขารับปริญญาหมดแล้วอ่ะในเงี้ยจบที่ไหนมาม.ปลายในเงี้ยอสัมบางรักครับแต่ว่ามัธยมมหาลัยในเรียนที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษครับผมดูรีแอคเมื่อคืนพี่เน็ตกับพี่แม็กคือโอ้ยคือแบบด้วยความพี่เน็ตสนิทกับพี่ซีไงแล้วแบบเห็นความมุ้งมิ้งของพี่ซีก็แบบน่ารักดีครับจะเผ็ดจริงทุกคนแค่ซองเดียวเองนะเอาออกครับเผ็ดจริงเผ็ดไม่ไหวฮัลโหล I want to speak English with you guys maybe you can ask me some question and I'm gonna speak with you นะครับยังไม่ออกเลยเน็ตอันไหนอ่ะทุกคนแต่หนูนิวน่ารักจริงๆนะทุกคนน้องน่ารักจริงอันนี้แบบพูดได้เลยอ่ะแต่อย่าถามพี่ซีนะพี่ซีน่ารักน่ารักมากเป็นพี่ชายที่น่ารักจริงๆอย่ายิ่งพูดอย่างยิ่งหาว่าผมประชดก็ขอบคุณคนดูทั้ง 1,030 คนด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่คิดว่าตอนนี้จะมีคนดูงานอ้างโลก Walk-in ได้ไหมคะว่าเราต้องจองจริงๆอยากให้จองไปนะครับเพราะว่าข้าวสุกเสาร์อ่ะตอนเย็นจะเต็มนะครับเผื่อมากเผ็ดอ่ะยูช็อปเป็นไงบ้างครับเวิร์กช็อปตอนนี้ถึงถึง EP 3เอ้ย EP 2ครับแล้วก็ตอนนี้บทได้มา3 EP แล้วครับผมใช่แต่เนชอบนะ EP แรกคือแบบชอบแต่อยากไม่อยากพูดนะครับเดี๋ยวมันหลุดสปอยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ It look delicious Yes it's delicious but it's quite spicy Come to BrazilYeah, I hope so. I will go to Brazil one day, นะครับขอกำลังใจสอบหน่อยค่ะตั้งใจสอบนะครับพี่รู้ว่าไหนวิชามันยากแต่เราก็ตั้งใจเชื่อว่าทำได้อยู่แล้วถ้าอ่านนะแต่พี่เข้าใจมันยากจริงแต่แนะนำภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษจำเป็นนะครับทุกคนอินบทคิงขนาดไหนคือจะบอกขนาดไหนดีอ่ะคือชอบในชอบพี่คิงมากเลยอ่ะเพราะรู้สึกแบบเวลาอ่านบทใช่ป่ะวิธีหึงของพี่คิงอ่ะก็โคตรเหมือนของเน็ตเลยเอาตรงแบบการแซะการแกล้งหรือการอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นชัดเจนอย่างเงี้ยอ่ะ EP 2มั้งมันมีหึงใช่ป่ะอ่ะพี่ซีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซีเมื่อกี้แบบพูดชมพี่อยู่เลยแม้แต่พี่คิงอ่ะจะเป็นแบบหึงแบบแล้วอ่านไปก็ชอบเพราะแบบการสไตล์การหึงเหมือนเน็ตเลยแบบได้เป็นคนขี้หึงใช่ป่ะแต่เป็นหึงแล้วแบบเราก็แกล้งเขาไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ยอมรับไงเหงาไหมเหงาดิพี่ซีดีขึ้นยังครับผมเผ็ดอ่ะทุกคน
น้องบูมสวัสดีครับน้องบูมจีเซอร์ให้กำลังใจสอบหน่อยครับสอบแบบนี้แล้วคืออ่ะการส่งแรงเยอะอ่ะเหมือนกับแล้วแบบความที่แบบมันจะมีซีนไม่เอาเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวทุกคนมาถามเน้นเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าแบบเหมือนกับเน้นเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่รุนแรงนะแต่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงแบบมือหนักเออพี่คิงก็จะเป็นคนมือหนักเหมือนกันไม่เชิงมือหนักแต่แบบแรงเราไม่รู้ตัวกับเขาอะเข้าใจป่ะแบบเราไม่รู้ครับสำหรับเราครับปกติแต่สำหรับเขาเจ็บอะไรเงี้ยสวัสดีครับพี่เจเข้ามาเหรอวิ่งเดี๋ยวนะนี่ก็คิงใครถึงกันโอ้ยต้องอ่านให้หมดนะครับต้องอ่านให้จบก่อนเพราะว่าเนทก็คนขี้หึงกันเอาตรงเนทอะหึงจริงแต่เผ็ดด้วยตอนเนี้ยอย่าหลุดนะผมไม่หลุดหรอกอย่าถามสิจะได้ไม่หลุดแต่ก่อนดูพี่เจนะครับดูนิ่งเฮียกันด้วยนะทุกคน EP 2เสาร์นี้แล้วนี่อยากดูต่อเลยวันนั้นชอบเดี๋ยวน้องนัทจะร้องไห้แล้วทุกคนเวลาหึงสีหน้าออกนะเน้นมองว่าเน้นหน้าสีหน้าออกแล้วก็ไม่ชอบให้คนเครื่องตรงประสบการณ์ที่ผ่านมาเน้นเป็นคนที่หึงไว้แต่ว่าแต่อย่ายากอ่ะไม่ค่อยอ่ะไม่รู้อ่ะเวลาเผ็ดมากทุกคนเนจจำอ้ําได้ไหมเราเคยคุยในสเปซถ้าอ้ําอยากให้เนจจำได้อ้ําต้องมาเจอเนแล้วแหละครับจะได้จำหน้ากันได้บ่อยๆมาเจอบ่อยเนจจำได้ทุกคนนะตรงๆเอาตรงๆจะเผ็ดมากเราเอาการเสริมของซนหน่อยเขินจริงผมไม่รู้จะเขินอะไรเหมือนกันตอนนั้นแต่แบบเข้าใจความสุขพี่ๆทุกคนเลยนะแบบไม่รู้ดิคือแบบมันเขินแล้วแบบมันเก็บอาการอยู่แบบมันก็เฮ้ยแบบเฮ้ยแบบทำไมดีวะแบบก็คือยิ้มแบบมันก็เขินไปเองอะพี่ผมก็เขินอะไม่รู้จะพูดอะไรอะแต่เขินจริงครับด้วยความที่รู้จักพี่ซีแล้วก็นิวด้วยไงแล้วเราเห็นมากกว่าแบบไม่รู้ว่าบอกไปถูกไหมก็เราเคยเห็นเนี่ยชอบซีไหนในนิ้งเฮีย EP 1เนี่ยชอบตอนที่น้องนิวเล่นแบบฟังเพลงก็เล่นแบบอย่างเงี้ยพี่เนท if we now we still can't meet each another yet will พี่ remember anyone of in the fans yeah of course if we meet each other like many time and then you tell me what's your name and I hope we gonna remember together นะครับเนทรู้มีเนทกับนัดคือตัวจริงของอ้ำนะคือยังไงอะครับอย่าบอกว่าตอนที่รู้ว่าพี่เนทแสดงเป็นคิงดีใจมากบุคลิกเหมือนโอ้ยขอบคุณมากครับเอาตรงตอนที่อ่านเราก็แบบเราจะบอกไงดีอะเราก็ยังไม่คิดหรอกว่ามันจะแบบเป็นยังไงแต่พออ่านไปแล้วแบบนิสัยของคิงบางอย่างมันโคตรเหมือนเน้นเลยอะทุกคนแบบเน้นเป็นคนที่แบบมีอะไรเนี่ยก็จะเก็บไว้ข้างในเว้ยแบบเหมือนกับเราก็จะยิ้มไว้ก่อนใช่ป่ะแบบ
มือนกับเราก็แบบคือเนทเป็นคนที่แบบแคร์คนข้างรอบข้างมากแบบเราไม่อยากเสียบรรยากาศเลยอย่างเงี้ยสวัสดีครับพี่ปาร์คเราก็รู้สึกว่าแบบคือมันจะมีไดอะล็อกไม่ได้ไดอะล็อกดีแบบในนิยายเขียนลักษณะของนิสัยของคิงอ่ะเนทก็รู้สึกแบบแบบโคตรใช่เลยอ่ะแต่ก็แหมโคตรแบบไม่ได้สปอยผมไม่สปอยนะพี่สวัสดีครับพี่ออฟก็เจ้าชู้เหมือนคิงไม่นะเอาตรงเน็ตก็ไม่ได้เจ้าชู้ขนาดนะคือเอาตรงเน็ตก็เหมือนคิงเลยคือแบบในจะบอกไงดีเหมือนคิงแบบถ้าเราเจอใครจริงๆแล้วเราก็หยุดเลยทุกคนเอาตรงคือคนเจ้าชู้ไม่ใช่คนไม่ดีนะถ้าเราแบบไม่ไปแบบไม่ไปภาคคู่ของใครอย่างเงี้ยเราก็โอเคทุกคนเผ็ดอ่ะดิ้งฮอตวอเตอร์อีฟดิ้งฮอตวอเตอร์อีฟอีสไปซี่ไอ้ที่อีสกันนะเมคมีสไปซี่ยูโน่ไลค์อีฟวีดิ้งฮอตวอเตอร์ yeah it is spicy it is so spicy yes it's so spicy I just push one but they give me two so if I put two you know I can't eatSo just stop it. Like just one enough. Just one is enough, right? เผ็ดครับแต่อร่อยนะครับทุกคน Ding meal. Yeah, but right now I don't want. I don't love meal. Like I don't ding meal for long.After reading best friend, I'm really looking forward to พี่เนทแอนด์พี่เจมส์แอคติ้งแต่งขึ้นโซมัดนะครับตอบคำถามเนทที่ตัวจริงคือเรารักทุกคนในดูมันดีอยู่แล้วแต่ให้ในขณะยืนหนึ่งในใจเพราะได้คุยกับเนทแล้วเนทน่ารักตอนแรกอุ้ยขอบคุณนะครับไว้มีโอกาสมาเรามาเจอกันนะครับพี่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น Did you have any plans to go another countries? Yes, of course. I have many plans to go many countries. Like Japan, Korea, UK. But I don't have time because I'm working right now. So I hope Dumdi gonna go to Japan soon นะครับผม If country is open พี่เนทชอบเล่นกีฬาอะไรคะแต่ก่อนเป็นนักวิ่งนะครับผมเป็นนักวิ่งราวครับเราได้เล่นแต่ก่อนเนทเป็นนักวิ่งของโรงเรียนนะครับตอนประถมแล้วเนทก็ไม่เล่นแล้วพอขึ้นมัธยมนี่ก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าอะไรหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนแล้วก่อนตอนประถมอ่ะคือแบบครูชอบมากเลยนะชอบเนทเป็นนักกีฬาวิ่งนะครับ I love spicy food yes so have you Thai food before it's so spicy เนทเจมทริปเจแปนต้องมานะทุกคนเอาแค่ใกล้ๆก่อนดีไหมอ่ะพัทยาอะไรเงี้ยไปย้อนดูไลฟ์เนสเจมตอนคุก้าบอกให้ทะเลาะกันดูหน่อยบอกสถานการณ์ยิ่งเล่นไปนี่ดูร้องไห้เอ้ยจริงๆเนสอยากเล่นฉากดราม่ากับเจมาเลยนะแบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยเนสชอบนะเฮ้ยแต่มีนะทุกคนเซียนสับรางขายของหน่อยฝากนะครับเซียนสับราง VTV นะครับพูดเลยว่าครบรถเลยใช้ลิปเบอร์ไหนคะไม่ได้ลิปเลยครับนี่กินยี่ห้อนี้โอ้รสดีครับคุณยิมเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตครับไปไหมน้องชอบหมดแหละ
ผมมาว่าได้ถ้าว่างผมไปได้แบบหมดเลยครับและพริกลงคอเลยDo you like mint chocolate ice cream? No. I don't like mint chocolate ice cream. I like what is this? Lam raisin นะครับไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาเรียก lam raisin หรือเปล่า No, it's not spaghetti นะครับผมทุกคน it's not spaghetti นะครับ it's noodle.มาเที่ยวนครศรีธรรมราชเลยพี่เนทจริงๆตอนแรกมีแผนจะไปอยู่นะตอนแรกจะไปไหว้พี่ไข่แล้วก็ตาพันดุนครับผมบอกเลยครับเพิ่งว่างแวะมาให้กำลังใจเนาะขอสู้ๆนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่ว่างหรือพี่สะดวกเรามาเจอกันนะครับพี่เธอบูลลี่มินช็อกไม่ได้บูลลี่แต่ผมไม่แต่เนี่ยไม่ได้ชอบไงเนี่ยไม่ชอบกินมิ้นโอ้ยทุกคนเผ็ดจริงอ่ะตีคำถามหนึ่งคำเดี๋ยวพุทเนอร์ทำไมติดถามคำถามเน็ตคำหนึ่งวันไปดูบอกโลกเน็ตจำได้ปะคำถามอายายเอ่ยเนทจะมีโอกาสมาภาคอีสานไหมครับมีครับผมมีแน่นอนเพราะว่าเนทเป็นพ่อเนทเป็นคนอีสานเป็นคนโคราชครับผมตลาดแคนะครับผมมีใครอยู่ตลาดแคบ้างไหมเฮ้ยเนี่ยเรื่องน้ำของอีกน้ำของพี่คิงอ่ะมีแฟนคลับส่งมาให้เนทด้วยแล้วตอนแรกเนทอ่ะจะไปซื้อด้วยแหละครับทุกคนเพราะว่าตอนเขาอะแฟนคลับให้ตัวเทสเตอร์มาจะน้องสื่อแล้วคือเนกัดจะแบบตอนนี้กัดจะแบบใช้ไปเลยแบบใช้น้ำหอมตัวนี้เพื่อจะแบบเผื่อจะซึมซับความเป็นพี่คิงมาบ้างแต่เดี๋ยวลองใช้ของเทสเตอร์ก่อนนะถ้าแบบเรารู้สึกชอบถึงเราไงเราค่อยไปดูอีกทีนึงเพราะตอนนั้นเห็นพี่นัทลงอยู่ว่าแบบน้ำหอมนี้เป็นแบบคิงใช้นะไม่อยู่ตลาดแคร์แต่เราแคร์นะจริงอ่ะเปล่าเฮ้ยเราไม่ควรที่จะกินข้าวพูดไปด้วยนะครับทุกคนมันไม่ดีฮะ Say English please Yeah you can ask me and then I can answer you นะครับในชอบเทียนหอมกินไหนคะจริงๆเนยก็ชอบหมดครับผมเทียนหอมปกติเนยก็จุดบ้างอย่างเงี้ยจะเหมือนยันน้ำหอมเลยเหรอจริงๆอ่ะคืออยากให้ซึมซับความเป็นพี่คิงมากที่สุดนะเพราะแบบเราจะได้แบบอินมากขึ้นหรืออย่างเงี้ยแบบคนอื่นไม่ต้องรู้หรอกว่าเราฉีดหรือเปล่าหรือไงแต่เนตอยากจะฉีดไปแบบเหมือนกับเขาเรียกอินเนอร์ข้างในอยากให้แบบแบบคืออยากเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดอะน้องทุกคนแต่เนี้ยเส้นอื่นแล้วครับทุกคนพันนนจะได้ดูภายในปีนี้ไหมครับผมว่าน่าจะได้ดูนะครับเพราะว่าพี่เจเสร็จก็อันนนต่อเลยอะครับเพราะเน็ตอันเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็หาว่าเน็ตสปอยเนี่ยไม่พูดแล้วพี่นัทจะทุบหลังพี่คิงตลอดเฮ้ยเป็นผมก็ทุบครับแต่กวนตีนจริงนะเวลาแบบมีเอื้อทีไรก็คือแบบต้องไปเหน็บเขาตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมเข้าใจเขานะเพราะว่าก็เขารักของเขาว่าพี่คิงเขารักของพี่คิงอ่ะคนเราแสดงความรักแต่ละแบบไม่เหมือนกันแต่เนกับพี่คิงอาจจะแสดงเหมือนกันนะถ้าใครเนี่ยไม่ยุ่งอ่ะเนี่ยแปลว่าเนี่ยไม่รักเลยไม่ได้ไม่รักแต่แบบก็คือถ้าใครเนี่ยถ้าเนี่ยยุ่งกับคนไหนอ่ะเนี่ยก็จะแกล้งเขาเหมือนกับเราจะแบบให้ใส่ใจเขามากเป็นพิเศษถึงแม้เขาจะรำคาญก็ตามเอาจริงแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนแต่พี่คิงชอบกินลูกอมมิ้นท์นะจริงเหรอเธ
เธอซึมซับคิงมาเกินร้อยแล้วยังเลยครับพี่คิงเป็นไอดอลผมหนูโดนพี่ตกผมเหมือนนะครับโบอายูซิก no I'm not I'm happy right now and I'm very well โอ้ยจะเป็นน้ำปลาที่ซัพพอร์ตพี่เนทมาตั้งแต่สมัยจริงปะเนี่ยอันนี้จำได้นะเมษาเหรอนี่ไงอ่านชื่อเมษาพี่จำได้นะน้องเมษาคือให้ขวดน้ำปลาพี่อันเล็กพี่จำได้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะตรงๆเพราะว่าน่าไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะแต่จำได้ว่าเป็นขวดน้ำปลาอันเล็กใช่ไหมคือน้องเมษาจริงปะเนี่ยแล้วนี่คือแบบกลับมาติดตามพี่เพราะว่าพี่กลับมาเล่นซีรีส์วายหรอหรือยังไงเราแบบติดตามซีรีส์วายอยู่แล้วแล้วมาเจอพี่เหมือนในกะละของเน็ตหรือเปล่าใช่คันเน็ตรักทุกคนพี่ๆดูมันดีทุกคนเนี่ยรักทุกคนใครอยากทำอะไรครอบครัวผมนะครับไลฟ์ยังนานยังไม่นานครับผมนานหรือยังผมไม่รู้ก็ตั้งแต่ผมยังกินไม่เสร็จเลยทุกคนStay happy always with the happiness never leave you thank you so much นะครับพี่เนท I want to go to Thailand to see you at Idol Face come if you can come to Thailand and then come to meet me and พี่ๆดูมันดินะครับผม and say hi with me say hi to Vietnam fan hiThis is like ngon เส้นอื่นแล้วครับใช่ครับเส้นอื่นแล้วครับพี่กินลูกชิ้นทอดด้วยกันไหมผมชอบกินลูกชิ้นทอดแดงมากเลยอะวันนั้นวันไหนวันที่รอบสื่อนิ่งเฮียที่แฟนคลับพี่แม็กอะซื้อมาให้เป็นถาดเลยใช่ปะผมก็เห็นแล้วเฮ้ยไส้กรอกทอดชอบความโดนพี่เน็ตตกนะไปเล่าให้เพื่อนฟังสุดเพื่อนเราก็ชอบพี่เนตตั้งแต่สมัยนู้นผมนี่คิดอันนี้น้องไหนน้องแตงกวาอ๋อชื่ออะไรอ่ะแตงกวาปะพี่ชอบแกล้งยิมพี่ยิมไม่ทุกคนเอาตรงทุกคนอ่ะไม่เห็นในมุมมองที่ยิมแกล้งเนตเว้ยเนตก็เลยดูเป็นคนร้ายในสายตาทุกคนจริงเรียงคำอื่นนอกจากงอนบ้างได้ครับก็ because like Vietnamese fans like tease me just actually like tease me many words but I can't remember just one word like ngon is delicious can you say hi to your Filipino fans hi ตามแล้วกลัวเนี่ยจำได้ทำไงดีเอ้ยเอาตรงๆเนทอ่ะชอบนะสมัยก่อนที่เนทมีแฟนเหมือนกับแต่ก่อนที่เนทเล่นหนังใช่ไหมทุกคนแล้วคือเนทก็จะมีแบบพี่ๆทุกคนมาตามแบบเหมือนกับตอนแต่ก่อนนั้นนะการโปรโมทหนังของสมัยก่อนคือแบบโหไปทุกจังหวัดไปทุกโรงหนังเลยทุกคนแล้วพี่ๆทุกคนก็แบบโหยตามไปทุกที่ทุกจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบถ้าใครแบบมาทักใครเราก็จะจำได้อย่างเงี้ยเนทก็คิดถึงบรรยากาศนะเหมือนกันนะแบบเหมือนกับตอนนั้นมันแบบตอนนั้นแบบช่วงแบบใหม่ๆเลยทุกคนแบบช่วงใหม่ๆเหมือนแบบมีการแบบโปรโมทผ่านลงหนังอย่างเงี้ยมันก็จะฟีลต่างกับซีรีส์ใช่ไหมทุกคนยังอยู่ตามมาเรื่อยๆเลยขอบคุณนะครับน้องเมษาพี่จำได้นะตรงๆพี่ขวดเล็กใช่ไหมล่ะพี่จำได้ชอบเวลาพี่เนตตีกับยิมมากแต่น้องน่ารักน้องน่ารักกลัวฟูซับกองพี่เจ็ดกับอนนท์จะมีแต่ไส้กรอกแดงทุกคนตรงๆถ้ามีก็แบ่งปันกินกับพี่ๆทุกคนเขาชอบทุกคนอยู่แล้วแต่อย่าเอาวุ้นเป็ดมานะครับทุกคน วุ้นเป็ดมานี่คือช็อกน้องเนตน่ารักเท่าไหร่คะให้ดาวคนหนักหน้าดูเพราะน่ารักไม่เบาเฮ้ยขอบคุณนะครับไม่น่ารักหรอก
เนจะเป็นพิงที่สมที่ดีและสมบูรณ์แบบเพื่อเราเนก็จะทำเต็มที่ครับเนเชื่อว่าทุกคนจะทำเต็มที่จริงๆแบบพี่เจตเอ๋ยน้องไม้เอื้อหรือพี่ผู้กำกับพี่ acting coach พี่ออฟพี่ก้าพี่ชีวินทุกคนเนเชื่อเลยคอสตูมเอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้องมองว่าถ้ามันเป็นงานของใครสักคนเขาก็แบบตั้งใจทุกคนแล้วแบบไม่มีใครอยากให้ผลงานออกมาไม่ดีหรอกทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่ามันต้องมีอุปสรรคทุกคนแต่ว่าเราต้องผ่านไปให้ได้ครับเต็มที่ครับผมแต่ตอนนี้กินมาม่ายังไม่หมดเลยทำไมพี่เนยไม่ชอบวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดอ่ะเนี่ยเคยกินแล้วเนี่ยแบบด้วยความที่มันเป็นมะพร้าวทุกคนคือเราชอบกินมะพร้าวนะชอบกินน้ำมะพร้าวแต่เราไม่ชอบที่มันความเป็นแบบขุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันเหม็นอ่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบอาจจะเพราะตอนเด็กเนี่ยกินแบบมันไม่ดีด้วยมันไม่อร่อยด้วยมั้งอยากพี่เนยพูดถึงหนูเจมบ้างเจมอาการตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่แบบไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะพอนี้ก็ถามน้องไปแล้วแต่เป็นห่วงได้แหละแต่แบบน้องก็กินยาเพราะว่าเนรู้สึกว่าน้องเขาอาการเพิ่งมาทุกคนก็เลยแบบอาจจะแบบหนักขึ้นกว่าคนอื่นคนอื่นก็แบบเริ่มหายกันแล้วแต่เจมก็จะแบบเหมือนกับอาการเพิ่งมาเหมือนกับเพิ่งติดคนหลังๆเงี้ยครับเราเจอน้องเนตตัวจริงอยู่นะคะอยากเจอมากเรายังไม่เคยเจอกันหรอครับพี่รีวนัดหน่อยเนี่ยอยากจิ้นกับนัดน้องนัดน่ารักน้องนัดบ้านใกล้กันครับแบบเราแต่ก่อนเราเจอกันบ่อยมากช่วงที่แบบก่อนที่น้องจะเป็นโควิดเนี่ยน้องได้ยาน้องได้ยาฟาวิแล้วครับผมพิมพ์ไป100เมนแล้วพี่อ่านไม่ตรงเมนสักทีนี่ไงพี่อ่านให้แล้วนะวันนั้นไปกินอั้งโล่มาชอบทองผูอ่ะอร่อยนัวขอบคุณนะครับอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยก็ฝากบอกต่อไว้นะครับเราเคยเจอกันแล้วนะวันนั้นเรามองกล้องเราบ่อยแน่คนไหนเอ่ยต้องมาถ่ายให้อีกครั้งแหละเป็นเมนเนสแต่ไม่เคยเจอเนสเลยงานของหนังหน้าโรงพี่จะกดบัตรให้ได้ขอบคุณนะครับพี่ไหนพี่สายลุงเหรอเราต้องมาเจอกันได้ให้ได้นะครับพี่สายลุงพี่ส่งข้าวให้เพื่อนๆดูมันอีกยังเลยครับผมเนสกะจะส่งวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเนสคุยกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะทำก็เอาเมนูอังโลนั่นแหละให้พี่ๆเขากินกันใช่เนสแต่เนสสั่งอาหารเพื่อนแล้วแต่เขาไม่น่าจะของทอดได้ใช่ไหมก็เลยเอาย่างแต่ว่าตอนแรกอ่ะคนอื่นแบบยิมอย่างเงี้ยยิมอยากกินไส้ทอดเดนก็บอกน้องว่าเดี๋ยวมันอายไงก็เลยบอกรู้สึกว่ายังไม่อยากให้น้องๆทุกคนกินไส้ทอด เราจินซีเน็ตนะตลกดีเดี๋ยวตีกันตายครับผมพี่ซีกับเน็ตมองหน้าไม่พูดอะไรเลยขำกันอย่างเดียวสัญญาว่าจะกดบัตรไปให้ทันให้เจอให้ได้ครับจัดไปครับพี่เดี๋ยวจำอ้ำไว้นะเดี๋ยวจะไปหาโอกาสไปเจอถึงช้าแต่ก็ไปนะได้เลยครับนี่ไงเดี๋ยวมีงานอะไรนะงานเขาเรียกว่างานนะทุกคนไอดอลซัมติงปะช่วงเมษายนครับ9เมษายนนี้ก็กดบัตรกันด้วยนะมีทุกคนไปเยอะมากนะไม่ใช่แค่ดูมาริดนะมีแบบทุกคนเลยหายค่ายเลยช
ชอบฟันอาร์ตวันเกิดน้องเจมไหมคุณแต่ได้ไปละยังนะอันไหนเอ่ยถ้าวันเกิดน้องเจมน้องเจมได้แฟนอาร์ตสวยมากเลยนะน้องก็ดีใจนะที่ทุกคนแบบทำให้น้องอ่ะนี่ก็ดีใจแทนน้องด้วยวันนี้ส่งอะไรให้น้องเจมอ่ะครับส่งเป็นข้าวต้มครับส่งเป็นข้าวต้มปลากับปลาหมึกกลัวไม่อิ่มก็เลยส่งไป2ถุงเลยไอดอลแฟนเฟสใช่ครับ Do you like K-pop? Yeah I like Lucas เจอเน็ตบ่อยมากแต่เน็ตจำไม่ได้อ่ะตามไปเชียงใหม่ด้วยนะเน็ตได้จำได้นะแอคเคาท์พี่อ่ะแต่เน็ตไม่รู้ว่าพี่คือคนไหนอ่ะสวัสดีครับผมใช่ครับพี่หาคนกินเป็นเพื่อนครับนี่โดนแซวเลยบอกกินข้าวคนเดียวเป็นงานประเภทประมาณไหนครับยังไม่รู้รายละเอียดเลยผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราติดตามก็ได้นะครับพี่ไม่อ่านเมนต์หนูเลยพิมพ์เหนื่อยแล้วน้อยใจไม่ต้องน้อยใจนะถ้ามาเจอกันสิจะได้แบบคุยกันเยอะๆหรือคุยใน Twitter ก็ได้นะตรงเดี๋ยวพี่เนดาเข้าไปดูอยู่แล้วหวานบอกโลกเธอหล่อมากขอบคุณนะครับแล้ววัดอื่นไม่หล่อหรอครับเนี่ยตอนนี้ยังกินไม่หมดเลยทุกคนพรุ่งนี้ดูนิ้งเฮียคนเดียวไหมอ่ะไม่มีโมเมนต์หนูด้วยใช่พรุ่งนี้ต้องดูลงขุดมุกต้องดูคนเดียวแล้วแหละเพื่อมาติดตามแบบจริงจังจะซัพพอร์ตพี่ไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับโดยมีตกอย่างแรงอย่างงงงงยังไงเอ่ยพี่ทำอะไรให้หนูงงครับเราว่าอีกสักพักเราไปดีไหมเพราะตอนนี้มันยังไม่หมดแน่นอนเลยเหมือนแบบโดนตก9เดือนที่แล้วยังชอบอยู่เลยแม่น้องเจมไม่ดุนะหาแม่น้องเจมน่ารักแต่อย่าดุมากนะพี่เนทอยู่ไลท์ไอยูไลท์เย้อะไรไอยูครับไอไลท์ไอยูแอนด์ลูคัสครับถ้าเจออ้ําก็บอกเลยว่านี่อ้ําเองพี่เนทเฮียแพลวพาวเวอร์หนูชอบแพลวพาวนี่คือยังไงอ่ะทุกคนพี่แดงคิดถึงแล้วเกมพี่งอนไหมเกมไม่ค่อยงอนเหรอครับทำไมชอบลูคัสคะเนี่ยชอบแบบลายเต้นที่ลูกเอ้ยน้องลูกขาดอ่ะมันเท่ดีอ่ะจะชอบแบบมูฟเมนต์ของน้องเขาเป็นแรงบันดาลใจในการเต้นของเน็ตมากเลยเนาะน้องเน็ตมีอัลบั้มอายุยังคะอยากซื้อให้อ๋อมีแล้วครับผมแบบพี่แฟนคลับพี่เขาเนี่ยซื้อให้ครับผมใช่ขอบคุณมากนะครับทุกคนเออแล้วพี่คิงอ่ะชอบเมนูอันนึงเดี๋ยวจะลองไปกินตามนี่จำไม่ได้อะไรกะเพราสักอย่างใครจำได้มั้งว่าคิงชอบอะไร
เมนก็ชอบกินเมนูอะไรเพราะว่าเนทจำได้ว่าในนิยามมันเขียนอยู่ในเนทอะเหมือนไม่ได้เชิงชอบแบบสั่งอาหารจำได้อยู่จะไปกินถ้าเจมไม่ดีขึ้นอยากให้น้องไปอยู่ฮอสพิทอลครับใช่ตอนแรกจริงๆอันนี้อยากให้น้องไปอยู่ฮอสพิทอลจะได้อยู่กับคนอื่นด้วยแล้วแบบอาหารการกินก็ครบมีแบบได้เอ็กซเรย์ปอดด้วยไงแต่น้องเขาก็แบบน้องเขาเรียกอะไรแบบน้องเขาคิดว่าแบบอาการน้อยเขาเรียกอะไรแบบได้รับเชื้อน้อยน้องเขาไม่อยากไปแต่เขาก็ตามใจน้องเขาเนาะก็ให้น้องตัดสินใจชอบอะไรเต้นคุยกับผมมากขอบคุณนะครับนี่ก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยแม่น้องเจมาดูน้องเน็ตพี่เน็ตต้องดูบ้างแล้วอย่าตามใจน้องสิผมก็อยากจะดูนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็แบบกลัวแบบแบบคือเน็ตเป็นคนที่แบบไม่คือเราก็เป็นคนที่แบบเราก็ตามใจเป็นคนตามใจเพราะเนทเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟในเรื่องที่แบบเราไม่อยากไปบังคับแล้วแบบสมมติถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่เหมือนเจมนะแต่เหมือนสมมติถ้าแบบทุกคนเพื่อนทุกคนอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไปคือง่ายคือถ้าเขาแบบโมโหใส่เรากลับอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเราจะเสียความรู้สึกกับเขาไปไงเราก็รู้สึกแบบเราก็ตามใจดีกว่าเป็นคนกลัวเว้ยกลัวแบบความหวังดีของเราจะแบบจะทำให้แบบมันทำลายความมิตรภาพเพ้อสมมติถ้าแบบเรามาทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็ยอมไป Can you say hi to my Asia fan say hi ครับอยากพี่เจมหายไวเดี๋ยวก็หายแล้วน้องกินยาแล้วครับทุกคนว่าพี่นัท miss you ครับผมอยากไปด้วยเลยพี่แต่ผมไปไม่ได้อะเนี่ยคิดมากใช่ทุกคนเนี่ยคิดมากแต่เนี่ยข้อเสียของในอย่างนึงก็คือว่าเนี่ยเป็นคนคิดมากเว้ยแต่ถ้าเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับอะไรเนี่ยจะไม่คิดเลยเว้ยทุกคนแต่มันก็คิดมากเกินบางทีอะแต่สมมตินะสมมติถ้ามันเปลี่ยนเหมือนกับสมมติถ้าเราไม่คิดมากเสร็จปุ๊บคนรอบข้างจะถามแหละว่าเป็นไรเปล่าโอเคป่ะเนี่ยนี่ก็เลยรู้สึกเอ้าเดี๋ยวคนคิดเกรงใจมากกลัวน้องไม่รักไม่ใช่อย่างนั้นคือเราอะไม่ได้เกรงใจไม่ได้กลัวน้องไม่รักแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากแบบไม่อยากคือเราก็เขาเรียกเราไม่อยากก้าวไก่ความคิดของน้องไงเราก็เตือนได้อะถูกแล้วแต่แบบเราก็บอกน้องอันนี้ดีไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ความคิดของน้องเขาไงมันอยู่ความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกป่ะเราที่พูดเราก็หวังดีคิดมากแต่ไม่พูดเหมือนคิงไปอีกคือยังไงทุกคนใช่ไปเหมือนกันซึ่งเหนื่อยมากจริงเหนื่อยนะทุกคนแบบเราไม่สามารถแคร์คนทุกคนบนโลกได้หรือเปล่านะแต่ที่แคร์ก็คนสำคัญทั้งนั้นนะเอาตรงจะหมดแล้วทุกคนดูดิคือนั่งกินจนหมดเราควรหยุดไหมอ่ะแบบคนหยุดกินแล้วอ้วนแล้วเนี่ยพอแล้วทุกคนเราก็กินเพลินคุยเพลินเนาะแบบที่เน็ตเป็นดีที่สุดแล้วขอบคุณครับเราก็เป็นอย่างนี้แหละเหนื่อยก็ค่อยพัก
กินเพลินจริงทุกคนกินเพลินแบบคือถ้าอ้วนนี่คือต้องโทษใครก่อนแต่คิดถึงทุกคนจริงนะแบบพี่ดูมันดีอย่างเงี้ยปกติจะเจอทุกวันเกือบทุกวันอะไรเป็นคนที่แบบเหงาเก่งเหงาเก่งจริงดูดวงให้คนอื่นเยอะแล้วเคยดูดวงตัวเองบ้างไหมเคยนะครับแต่บางทีก็ไม่กล้าดูกลัวเพราะแบบกลัวรับไม่ได้ชอบที่พี่เน็ตเป็นในแบบนี้เน็ตในแบบนี้นะขอบคุณครับจิ้มแก้มอมโอ100 200นะถ้า2ข้าง200ครับเดี๋ยวทิ้งเลขบัญชีตรงนี้หรือติดต่อพี่เคอร์ไปเลยนะครับว่า200ครับ ดูเธอเหงากว่าคนป่วยอีกใช่ทุกคนนี่คือแบบวันๆไม่รู้จะทำอะไรดูหนังดูซีรีส์ได้เห็นแกงเงินน่ารักดีไม่เราก็จะได้เอาเงินไปแบบเขาแบบซื้อข้าวให้น้องทำบุญไงเราเล่นนะครับผมเราเล่นได้ออกกำลังกายไหมนี่ออกครับผมฉันง่วงตอนนี้สามทุ่มนอนเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยเห็นดูกล้ามแน่นขึ้นใช่ไหมก็ไม่หรอกครับยังไม่ขนาดนั้นกินอิ่มแล้วทำอะไรต่อดีนั่นดีครับทุกคนไปวิ่งไหมไปวิ่งกันไหมครับทุกคน ออกกำลังกายเป็นบ้างในคลิปพี่โซแขนใหญ่มากคือจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นคนที่แบบใส่เสื้อในดูตัวเล็กถูกป่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบหน้าเนี่ยเล็กอะแต่พอถอดเสื้อทุกคนก็ตกใจนะแบบทุกคนก็ตกใจจริงนะแบบเฮ้ยทำไมหุ่นขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยเพราะแบบคือด้วยความที่ว่าเวลาเราใส่เสื้อมันจะดูไม่ออกไงว่าเราจะตัวใหญ่ขนาดไหนไงแต่พอถอดเสื้อใส่เสื้อกล้ามอย่างเงี้ยมันก็ดูตัวใหญ่ไงผมก็เลยงงว่าผมควรจะทำยังไงต่อดีเพราะมันจะมีช่วงนึงที่แบบลีนมากแล้วทุกคนแซวทุกคนไม่ได้แซวทุกคนบอกว่าเอ้ยเนทผอมไปนะผอมแล้วนะแล้วก็พยายามกินอย่างเงี้ยแต่ว่าเทรนเนอร์ก็บอกนะว่ากินไปก่อนแล้วค่อยเอามันออกเพราะว่าหนึ่งเราต้องแบบเพิ่มอกด้วยไงมันต้องกินนะDo you have six packs yet? I think not yet. Like maybe it's 4 packs right now, but I hopefully it's gonna be 6 packs soon. If I don't eat noodle, like ตอนนี้กล้ามปูมากไม่ขนาดนั้น น้ำจะหมดแล้วใช่แล้วทุกคนเวลาไลฟ์สดทีไรชอบกินน้ำทีประมาณนี้แหละใช่ครับประมาณนี้ก็คงจะเอาประมาณนี้แหละเพราะเวลาออกกล้องมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นแต่อาจจะแบบลีนกว่านี้อย่างนี้แต่ให้อกมันมีก่อนไงเหมือนกับเราต้องเอาไขมันทุกอย่างอ่ะเหมือนกับกินก่อนใช่ไหมกินเสร็จปุ๊บให้มันลงที่อกเสร็จปุ๊บค่อยเบิร์นมันออกปกติคุมอาหารยังไงครับปกติเนต้าคุมอาหารตอนเย็นไม่กินข้าวครับแต่ตอนนี้ต้องกินเพราะทุกคนบอกให้ได้กินคนบอกว่าเนต้าผอมไปเราเป็นคนดูไลฟ์ตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณซัพพอร์ตเนี่ยด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยแล้วมัมมี่ก็สอเราพออยากมีมัมมี่หรอเน้นอยากมีมัมมี่แล้วก็อยากมีทุกคนเลยผมพูดแล้วผมว่าผมง่วงผมเบลอๆสงสัยอิ่มแล้วทุกคน
น้องคนนั้นจะให้โชว์หรือเปล่าน้องคนนั้นอ่ะชอบโชว์กับผมอีกน้องคนนั้นอ่ะเขาชอบโชว์คนนั้นอ่ะเดี๋ยวก็นะหนูเอื้อหนูเอื้อเขาชอบโชว์ป่ะทุกคนในอนนท์หนูเอื้อเขาก็ไม่เบาได้ไปแล้วดีกว่าน้องทุกคนจะได้พักผ่อนอยากคุยกับพี่เน็ตบ้างแต่แต้มบุญน้อยไม่น้อยนะเราก็ชวนคุยกันสิเดี๋ยวพี่อ่านถูกคอมเมนต์แหละถ้าพี่เน็ตอ่านทานหรือแบบเป็นหม่ำหมาเธอรับได้ไหมหม่ำหมานี่คือเป็นแม่ของแฟนเอ๊ะเป็นแม่ของใครเป็นแม่ของแบบคือแย่งแฟนลูกเนี่ยหรอฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันอีกนะครับคืออะไรกันนะไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะขอบคุณครับ